ดีทุกคนค่ะแพรวซาวหับ EP นี้เราจะพาไปตื่นตาตื่นใจกับโรงรถของกษัตริย์บรูไนกันค่ะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นมหาอาณาจักรยานยนต์ที่รวบรวมรถหรูในคอลเลกชันส่วนพระองค์เอาไว้กว่า 7,000 คันมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนับว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยจนโลกตะลึงจริงๆค่ะสำหรับสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจยีฮัสนันโบเกียมูอิสซัดดินวัดเดลละแห่งบรูไนดารุสสลามด้วยพระราชทรัพย์มหาศาลจนเป็นที่กล่าวขานว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของโลกมาอย่างยาวนานเพราะนอกจากจะทรงได้รับมรดกตกทอดมาจากราชวงศ์แล้วการที่ทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเป็นผู้นำทางศาสนาอิสลามแห่งเนการาบูรูไนดารุสสลามทำให้ทรงควบคุมด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศเอาไว้ทั้งหมดซึ่งรายได้หลักมาจากการค้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติอีกทั้งการลงทุนต่างประเทศไม่เพียงตัวเลขในบัญชีทรัพย์สินเท่านั้นที่มากมายมหาศาลแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าทรงชื่นชอบสะสมรถยนต์แบบขั้นสุดโดยทรงยอมทุ่มซื้อรถที่ล้วนแล้วแต่เป็นแร่ไอเทมทั้งสิ้นทำเอานักสะสมจากทั่วโลกต้องยอมแพ้ในความพระราชหฤทัยถึงของพระองค์โดยภายในพระราชวังนูรูนอิมานที่ตั้งอยู่ในกรุงบันดาเซรีเบกาวันซึ่งกว้างใหญ่กว่า125ไร่มีโรงรถเพื่อบรรจุรถซุปเปอร์คาร์และสปอร์ตคาร์ระดับโลกที่เป็นคอลเลกชันส่วนพระองค์กว่า 7,000 คันประเมินมูลค่าแล้วกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐดังรายนามต่อไปนี้ค่ะโรลส์รอยซ์600คันเฟอร์รารี่450คันเบนลี่380คัน Mercedes-Benz มากกว่า570คัน BMW กว่า200คันจากกัวกว่า170คันหรือแม้แต่รถสปอร์ตสายพันธุ์สวีเดน Koenigsegg ก็มีมากกว่า130คันและอีกหลากหลายยี่ห้อรวมทั้งรถโบราณที่ประเมินค่าไม่ได้รวมแล้วกว่า 7,000 คันโดยมีทีมช่างซ่อมบำรุงคอยดูแลอาณาจักรเครื่องยนต์ส่วนพระองค์นี้แบบตลอด24ชั่วโมงโรลส์รอยซ์ดูจะเป็นรถที่ทรงโปรดเป็นพิเศษเพราะทรงใช้จ่ายกับรถยี่ห้อนี้ไปกว่า475ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 14,739 ล้านบาทอย่างรถลิมูซีนโรลส์รอยซ์ซิลเวอร์สเปอร์ของพระองค์ที่มีมูลค่ากว่า14ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ436ล้านบาทเพราะตกแต่งภายในด้วยทองคำ 24K ส่วนอีกคันที่เคยเป็นของผู้ปกครองเมืองราชโกศรัฐกุชราชประเทศอินเดียแล้วถูกนำมาประมูลพระองค์ก็ทรงสร้างสถิติใหม่ให้กับการประมูลรถด้วยราคาแพงที่สุดในโลก14ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ436ล้านบาทแต่รุ่นที่ทรงโปรดที่สุดคือ Rolls-Royce Phantom 6ซึ่งผลิตเฉพาะผู้ที่ออเดอร์เท่านั้นและแน่นอนว่าทรงมี2คันเบนลี่รถหรูสัญชาติอังกฤษที่ไม่เคยผลิตรถ SUV มาก่อนเลยแต่ก็สามารถทำได้ถ้าเป็นความฝันขององค์สุลต่านโดยให้ชื่อรุ่นนี้ว่า Bentley Dominator โดยองค์สุลต่านทรงสั่งซื้อทั้งหมด6คันซึ่งแทบไม่มีใครทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับรถรุ่นนี้สักเท่าไหร่นักแค่รูปก็แทบจะไม่มีให้เห็นฟากรถสปอร์ตม้าลำพองแห่งอิตาลีคงต้องคันนี้Ferrari F40 เพราะมีไม่กี่คนในโลกที่จะได้เป็นเจ้าของโดย Ferrari รุ่นนี้ผลิตออกมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีและเปิดตัวออกมาในราคา 400,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่หลังจากนั้นก็กลายเป็นรุ่นที่มีผู้ต้องการทั่วโลกถึงกับยอมจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อได้มาซึ่ง Ferrari F40 ของพระองค์นั้นไม่เหมือนใครเพราะเป็นรถพวงมาลัยขวาและแน่นอนว่าไม่ได้ทรงมีแค่คันเดียวว่ากันว่าทรงมีประมาณ 7-10 คันเลยทีเดียวมาถึง BMW NASCAR M12 ซึ่งถือเป็นรถที่หายากที่สุดคันหนึ่งของโลกเพราะความจริงแล้ว BMW ผลิตรถรุ่นนี้ออกมาเพื่อเป็นรถต้นแบบเท่านั้นแต่องค์สุลต่านก็ทรงทุ่มเงินมหาศาลเพื่อให้ BMW ผลิตพิเศษขึ้นมาให้พระองค์ส่วนอีกยี่ห้อที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลยคือ Mercedes-Benz เพราะถ้าคุณเดินเข้าไปในโชว์รูมแล้วบอกว่าจะซื้อ Mercedes-BenzS73 TAMG Wagon คำตอบที่จะได้รับคือรถรุ่นนี้ผลิตมาเพื่อสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจยีฮัสนันโบเกียมูอิสซัดดินวัดเดลละแห่งบรูไนดารุสสลามเท่านั้นถ้าภาษาแฟชั่นคงต้องเรียกว่าเป็น One of a Kind โดยตัวรถได้ดัดแปลงมาจากรุ่น S-Class W140 แล้วปรับให้เป็นรถแวนตามพระราชประสงค์
ความพิเศษของรถที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆของคอลเลกชันรถหรูส่วนพระองค์เท่านั้นก็ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าพระองค์ทรงเป็นนักสะสมรถอันดับหนึ่งของโลกเพราะรถทุกคันในคอลเลกชันล้วนแล้วแต่เป็นรถที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเหมือนจริงๆค่ะครั้งหน้าแพรวซาวหับจะมีเรื่องราวสนุกๆอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ